คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับ GPU Mining Project EP นี้จะพาคุณผู้ชมไปทดสอบการใช้การ์ดจอ 4GB นะครับเป็นการ์ดจอมือ2ของที่แอดใช้นะครับสั่งซื้อมาราคาถูก 4,200 นะฮะก็เป็นค่ายแดงครับ AMD RX 580นะครับก็เนี่ยครับ580นะครับก็เอามาทดลองขุดโดยใช้โปรแกรม NB Miner นะครับขุดที่ Unmineable โดยขุดเหรียญ AVAX นะครับขุดเหรียญ AVAX ที่ Unmineable เพื่อเปรียบเทียบกับการ์ดจอ 12GB ของค่ายเขียว RTX 2060นะครับนะอันนี้ก็เปรียบเทียบง่ายๆอันนี้ RX 580เนี่ยได้ความเร็ว 24.49 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่นะครับแล้วก็power อยู่ที่90อุณหภูมิอยู่ที่52นะครับอุณหภูมิอยู่52ส่วนพัดลมมันตัวนี้มันไม่แจ้งเดี๋ยวไปพัดลมไปดูในนี้ดูใน MSI นะครับนี่ฮะก็มาขุดเหรียญ AVAX เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่าผลได้จะเป็นยังไงเปรียบเทียบกับ RTX 2060แต่ที่แน่ๆก็คือพลังขุดของเขาเนี่ยได้24.5โดยประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อย24.5ประมาณนั้นนะครับซึ่ง2060เนี่ยได้ประมาณ32ก็ต่างกันประมาณ8นะฮะ8เมกะเฮิรตซ์แต่อันนี้ราคา 4,200 มือ2นะครับเราไปดูพัดลมนะครับพัดลมอันนี้อุณหภูมิ52พัดลมวิ่งเท่าไหร่ไปดูในนี้นะครับใน MSI Afterburner นี่นะครับพัดลมวิ่ง62ครับเพราะแอดจะตั้งไว้ว่าให้บวก10นะฮะให้บวก10เนี่ยอุณหภูมิ52พัดลมให้บวกอีก10เป็น62การตั้งก็คล้ายๆกับ RTX นะครับแต่ว่าคอเนี่ยคอมันอยู่ที่900นะครับคอตั้งไว้ที่900แล้วก็ Memory Clock เนี่ย2001นะฮะ2001ผลมาก็เป็นอย่างนี้ครับนะฮะ GPU 900 MEM 2001ตรงตามนี้เลยตรงตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วน power limit ที่เป็น0พัดลมเป็นเท่าไหร่ไปดูตรงนี้ครับพัดลมก็ตั้งไว้แบบนี้เลยที่อุณหภูมิเริ่มต้นเนี่ยตั้งไว้ที่30% นะครับพัดลม 30% พออุณหภูมิขึ้นไปถึง30องศาให้บวกไปเป็น 40% แล้วก็บวกไปทีละ 10% 10% นะฮะ 10% 10% อุณหภูมิถึง80เมื่อไหร่นะให้พัดลมวิ่ง100เลยวิ่ง 100% เลยนะครับนะฮะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามจุดนะครับคลิกแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ลากตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะฮะมันก็ออกมาเป็นแนวนี้นะครับส่วน core voltage เนี่ยเข้าไปดูตรงนี้ครับ core voltage add ก็ตั้งไว้ที่เดิมของเขาครับ750ตรงนี้ตั้งไว้ที่750นะครับที่เดิมนะฮะก็ไม่ได้ล็อกอันนี้ไม่ได้ล็อกไว้นะครับนะก็ได้อุณหภูมิประมาณ50อันนี้เพราะว่าอุณหภูมิที่บ้านเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิภายในบ้านเนี่ย35องศานะครับความร้อนเนี่ยภายในบ้าน35องศาแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของ RX 580เนี่ยขึ้นไป52พัดลมเลยเป่าที่62นี่ก็คือผลการทำงานของ RX 580นี่ครับก็เมื่อเช้านี่เพิ่งถอดไปสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยเพิ่งถอดไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อเช้านี่เองเนี่ยเปเมนต์เมื่อเช้านี่เอง 8:04:39 นะครับเปเมนต์ไปเมื่อเช้านี่เอง 0.025 AVAX แล้วก็เริ่มจาก 8:00 เมื่อเช้ามาถึงตอนนี้ก็ได้มาอีก200,000กว่านะครับ200,000กว่าซาโตชินะครับนะฮะก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูตารางเปรียบเทียบระหว่างผลได้ของ RX 580ที่ AVAX Unmineable เนี่ยนะครับกับ RTX 2060กันว่าผลต่างมากน้อยแค่ไหนเป็นอย่างไรไปดูกันมาแล้วครับนะฮะจากหน้า Unmineable AVAX ของ RX 580นะครับนะครับเมื่อขุด AVAX แล้วมีผลได้เป็นไรไปดูกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจเอ้ยทำไมมันหน้ามันไม่เหมือนกันเพราะว่า
ไอตัว RX 580เนี่ยมันอยู่อีกจอหนึ่งครับมันอยู่คนละเครื่องกันนะครับแยกเครื่องกันนะตอนนี้กลับมาเครื่องที่ RX 2RTX 2060มาทำงานอยู่นะครับนะเพราะว่าไอตัว Excel ที่ใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องหน้าจอของ RTX 2060เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับมาดูที่ตารางเปรียบเทียบที่แอดทำไว้นะครับทำไว้ตั้งแต่ช่วงที่ราคาเหรียญ AVAX มันราคา558บาทนะครับก็จะเห็นว่า2060นะได้ต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อวันก็ได้ 0.026 ก็เรียกว่าถอนได้ทุกวันนะครับคือ0269อะไรเนี่ยก็เป็นเงินไทยก็15บาทก็ประมาณ2เท่ากว่า2เท่ากว่าของไอ้ Ryzen 7 5800X 10เทรดนะครับแล้วก็ส่วน RX 580ก็ได้ที่5บาท51สตางค์ต่อวันนะฮะก็ที่เป็นต่อเดือนก็ประมาณนี้นะครับต่อเดือนระหว่าง RX RTX 2060 12 GB กับ RX 580 4 GB นะฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นไอ้ CPU ได้เยอะกว่า RX ด้วยเหรอโอ้ก็น่าคิดเนาะ นะฮะRyzen 7 5800X นะฮะเดือนหนึ่งได้200กว่าได้มากกว่า RX 580แต่ว่าถ้าเอา3ตัวนี้มารวมช่วยกันมารุมช่วยกันเดือนนึงก็ได้เท่าไหร่เนี่ย400 600 700ประมาณ800บาทก็โอเคอยู่นะฮะก็โอเคอยู่เดือนละ800บาทอันนี้ก็เพราะว่ามันมีการ์ดที่เป็นตัวแรงอยู่ใบเดียวเอง RX 2060นะครับไอตัว RX 580 4 GB นี่ก็เอามาทดลองดูก็มาช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับส่วน RTX 2060เนี่ยก็ถอนได้ทุกวันวันละ15บาทนะอันนี้ใบเดียวนะครับถ้าเป็น3ใบก็จะวันละ45บาทที่ราคาเหรียญ AVAX 558นะครับปัจจุบันนี้มันขึ้นไป900กว่าแล้วนะเกือบ2เท่านะครับราคามันก็จะผลได้ก็จะคูณ2นะก็จะคูณ2แล้วเราไปดูว่าไอ้ที่ทำสถิติไว้ตรงนี้ RX 5804 GB เนี่ยได้วันละ0.098 เนี่ยดูซิว่าของจริงได้เท่าไหร่นี่ครับที่ Unmyable นะครับ AVAX นะครับแล้วก็ Worker ก็คือ RX 580นะครับขุดที่ ETC Hat นะครับอัลกอริทึม ETC Hat เพราะว่ามันการ์ดมัน 4 จิกมันขุดที่ ET Hat ไม่ได้ก็เลยต้องเรียกไปขุดที่ ETC Hat ที่ตัดสินใจไปเลือก ETC Hat เพราะว่าแอดไปลองเทสแล้วนะครับเหรียญ AVAX เนี่ยฮะ ใช้ RX 580เนี่ยขุดที่ ETC Hat เนี่ยได้ผลได้เยอะกว่านะเยอะกว่าตัวอื่นเลยนะครับก็มาดูนะครับว่าเขาได้เป็นยังไงในการสถิติ24ชั่วโมงย้อนหลังนับตั้งแต่วันนี้ย้อนหลังไปนะครับได้0. เนี่ย24ชั่วโมงย้อนหลังนะฮะ 0.0010 ก็โอเคใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับตัวนี้ใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับนี่ AVAX นี้นะครับเพราะ AVAX ได้ 0.009 ก็ต่างกันนิดหน่อย 0.09 กับ 0.10 นะฮะต่างกันนิดหน่อยก็อาจจะเป็นผลที่ในเรื่องของสภาพเน็ตบ้างสภาพความร้อนทำให้อัตราแฮชเรทการขุดมันสวิงนะครับก็โอเคครับนะฮะเปรียบเทียบแล้วผลออกมาประมาณนี้ครับระหว่าง RTX 2060ค่ายเขียวครับ12 GB รุ่นใหม่นะครับกับ RX 580 4 GB ค่ายแดงรุ่นเก่านะฮะเป็นมือ2ด้วยครับส่วนนี้เป็นมือ1นะเทียบกันกับRyzen 7 5800X ที่10เทรดผลเปรียบเทียบออกมาประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่สนใจขุดเหรียญ AVAX ที่ Unmyable เนี่ยได้ข้อมูลนี้ไปตัดสินใจนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ